สวัสดีครับตอนนี้เวลา 5:45 วันนี้มีกินกาแฟช่วงเช้าครับกับพวกพี่กลุ่มที่ขับ200ซิลเวียก็พอดีรีบเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนรถก่อนเดี๋ยวเราไม่เข้าพวกมาเอา200แล้วครับร้อนตอนนี้เวลาเห็นไหมเนี่ย6 โมงเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกับพวกพี่ๆเขากันราคานี้หลอนงั้นเลย45ไอ้รุ่นไอ้นี่เนี่ยไอ้รอเขาเฟี้ยวจัดเลยชันเทกเคลลี่วิ่งมากันโหมันแรงตายรถอ่ะคันนี้สบายสุดเลยเนี่ยมานี่ใหม่สุดเลยเสือการเก็บห้องเครื่องของอูพี่แม็กพอเราเฟี้ยวใช้ได้เลยตัวนี้พี่ได้มานานแล้วนะเนี่ยชูบุรีใช่ไหมครับนานแล้วนานแล้วนะพี่อุ้ยน่าจะเป็น7-8 ปีแล้วมั้งอืมนานแล้วนะแต่ว่าบอกตรงๆนะตัดรถญี่ปุ่นไม่เคยได้เจอนะเป็น180ของพี่เราเองWe'll be right back.
าพพิรุธก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้คันแรกผมสีเทาน่าจะเคยลงไปช่วงแรกๆที่ถ่ายคลิปไว้อะครับเดี๋ยวดูว่าหลังจากทรงนี้แล้วเราจะไปทรงไหนต่ออยู่นี่ไงขายยึดจอดนานจัดความตอนขึ้นนะครับเลยไม่ได้ถ่ายอะไรตอนเข้ามาเลยเรียกเอา200กับพี่หลุดมาครับยีคันเทามันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องขัดสีโอ้เครื่องโตโยต้าซ่อมไม่ง่ายเลยเดลี่ด้วยด้วยแต่แล้วเนี่ยยิ้มเลยนะพี่ที่มอผมวะเท่าไหร่อยู่มอบูอ่ะใช่ครับอยู่มอบูเราสปอตไลท์ไว้เลยโปรตีจัดตรงนี้ชอบปิดสปอตไลท์ไงอืมอันนี้มันโฉมเก่าของพี่ใช่ไหมถ้าของเนี่ยเก่ากว่ามันอันนี้เสร็จแล้วมันต้องไปไหนต่อหมูปะหมูก่อนหมูแล้วค่อยมาโฉมพี่ฮานเก่าของพี่ของพี่ก่อนเอาพี่ก่อนเหรอของพี่เป็นหน้าแรกของถ้าคือ4ประตูจะถัดจากของพี่4ประตูเป็นหน้าเดียวไมเนอร์อ๋อ4ประตูเป็นไมเนอร์เชนอ๋อพี่เป็นหน้าแรกอ๋อถ้าของพี่มันเพจมาก่อนของพี่ก่อน5ประตูเทสซาทั้งใจผมยืนดงงงในดงอิมพิซ่าวะเนี่ยอยากเจอเจ้าของเจ้าของไปไหนถูกใจอ่ะรถแท้ซะด้วยแท้หรอ GDB พี่ใช่ตัวถ่าย GDB แล้วทำไมมันไม่มีโป่งอ่ะยังไงมันต้องมีโป่งเหรอมันจะมีคิ้วตรงนี้ขึ้นมาถ้าเป็น GDB อ๋อคล้ายๆของพวก Evo ป่ะมันจะคิ้วไม่ใหญ่เท่ามั้ยเล็กๆอ่ะอ๋อเหรออันนี้ไม่รู้กันมืดแล้วผมมองไม่เห็นเจ้าของเนี่ยต้องบอกว่าปีนขึ้นไปบนรถเขาครับเจ้าของก็จะวิ่งไป
ันมากัน3คันนะตอนนี้น่าจะมีมาอีกรถเพิ่งมากันสองร้อยนี่โคตรเท่เลยส่งโคตรสวยมันฟิลรถดิฟเลยลืมแบตอิมบอยแล้วไอ้เหี้ยเอ้าแฮนด์เฮลดูเบื้องหลัง A2 in นี่200โคตรหล่อฟิลแบบรถดิฟเลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่326 power นี่ดูไฟหน้าเห็นนะเราเป็นฝายาวมาถึงนี่เลยก็เป็นของแต่งไงเป็นไฟแต่งน่าจะสำนักเดียวกันมั้งเหมือนมันหลีตาตลอดเวลาก็เอาเรื่องอะวิ่งเนี่ยฮาร์ดเวิร์ดเทคบอร์ดดิสโม่โอ้โหยังรออ 13หาง A13 ไม่ถ่ายถ่ายถ่ายชนเอาเด้พี่ชอบโลเวอร์แต่กลัวฟันเบาเริ่มมั่งเร็วๆแต่ดี2ก่อนมันคือ200อ่ะมันคือ2ใครว่าซิล80 200 A13 อยู่ชั้นเดียวกันตาครับนี่ไม่มีเฮ้ยพี่หลุดเจน5หายากกันนะเหมือนของไอ้นี่เลยเซริก้าฮะเนี่ยชิ้นเนี้ยว่าของเซริก้า
ตัว Gen 7อ่ะเรียกเป็นของ TRD อ่ะคล้ายๆกันเลยเบาะ S 2000พีลูดพีลูดไอเจน5ไม่ได้ไปจอดข้างในรู้ๆมี200คันเจน5ก็น้อยนะกี่180ป้อม180เยอะของ180 200แท้เลยหน้านี่ไงใช่เนี่ยเขามีลิ้นเนี่ยแต่พอมีลิ้นก็โอเคนะก็ดูเตี้ยดิจากเดิมเตี้ยแล้วนี่เตี้ยอีกน้อยนะบ้านเรา30แวนนี่คือมาถ่ายเล่นนะไม่ได้แบบถ่ายเพื่อไปต่องานเองพอรู้ว่าพอไม่มีกิมบอลมาด้วยก็เริ่มถ่ายเล่นแล้วถ่ายมั่วผมก็ถ่ายไปเรื่อยอะแปลกตาไม่ค่อยเห็นนี่แปลกตาดิยูลาสพาร์ทยูลาสพาร์ทนี้คนใส่น้อยยูลาสวันนี้เป็นญี่ปุ่นแม่งไปดิฟเลสเทสแล้วอ่ะเมืองไทยแม่งถนอมทุกคันอยู่แล้วมันโบโร่คันนี้น่าจะออกป่ะออกของต่างประเทศมั่งไม่ใช่บ้านเราป่ะว่าเราไม่คุ้นนะคันเนี้ยน่าจะมาเลเออมาเลเนี่ยทะเบียนเนี่ยทะเบียนมาเลเบียนเลย400แซดวิลไซมาญี่ปุ่นเลยอันนี้โคตรหล่อพาร์ทเวลไซส์อันนี้ซูเปอร์เป็นเวลไซส์เหมือนกันนี่ครับเจ้าสำนักมาเองเข้ามาถ่ายปกงานอันนี้มาจอดเล่นก่อนนี่กรณีพิเศษเนี่ยเข้ามา
เป็นถ่ายรูปเล่นกันเลยครับถ่ายจะเสร็จหมดละจะมีตามมาที่หลังสตรีมนอนแล้ววนๆเข้าไปถ่ายครับเข้าไปขยับถ่ายนิดหน่อยไม่ได้วนเข้าไปด้านใน